ได้ซ้อน3ไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้มานี่ SNE ตีแตก SNE ตีแตกในคืนนี้มาพร้อมกับความเท่ในฉบับมินิมินิน่ารักแบบสุดๆกับสตาร์เลียนมินิมอเตอร์ไซค์มินิคันจิ๋วจากฝีมือคนไทยครับและผมคงต้องขอบอกว่าเจ้ามินิคันจิ๋วพวกนี้มีความสูงเพียงแค่1เมตรเท่านั้นครับแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือว่าสามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องกลัวตำรวจอีกต่อไปเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะคุณผู้ชมจะต้องอิจฉากับข้อมูลรายได้และยอดขายของ Starlet Mini ที่สามารถขายได้ถึง 2,500 คันภายในเวลาไม่ถึง1ปีโอ้โหถ้าคิดประมาณตัวเงินก็ประมาณ70ล้านบาทเลยล่ะครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ายอดรถมอเตอร์ไซค์แบบจดทะเบียนในประเทศไทยปี2554มีปริมาณมากกว่า16ล้านคันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่า Starlet Mini จะนำเจ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วซิ่งเบียดเข้าไปติดอันดับ1ใน8สุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีเพื่อชิงรางวัล1ล้านบาทได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับวันศุกร์สี่ทุ่มอย่างนี้นะครับทางช่อง5ค่ำคืนนี้เรื่องราวของยานยนต์แล้วก็เน้นไปถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ได้เจ้าแผ่นนี้มาเขาก็บอกว่าโมเดิร์นมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่า Made in Thailand ด้วยนะฮะออกแบบผลิตโดยฝีมือคนไทยหน้าตาเป็นอย่างไรชมได้เลยครับเชิญจริงๆ3ท่านเป็นอะไรกันครับเป็นพี่น้องกันครับแล้วอะไรมันจะมาเกี่ยวอะไรกับมอเตอร์ไซค์เจ้ามินิต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจมอเตอร์ไซค์มันจะต้องมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วเขาจะเล็กครับคำว่ามินิในกลุ่มในส่วนของรถล้อเล็กนะฮะนะของเราจะเป็นซาเลียนมินิเนี่ยจะเป็นรถเรียกได้ว่าเป็นรถล้อเล็ก10นิ้วที่จดทะเบียนได้เจ้าแรกของเมืองไทยนะฮะโอ้ทีนี้ประเด็นนี้ปกติมันจะจดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้คุณขับก็ได้กับในหมู่บ้านในซอยถูกต้องครับขับไปขับมาออกถนนใหญ่อันนี้จะเอมันนี่มันนี่ไม่ได้กลับเข้าไปอันนี้เอาได้หมดถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายครับการถูกกฎหมายผิดกฎหมายของที่นี่มันถูกเพราะอะไรล่ะครับเดิมทีต้องเรียนนิดนึงว่าในส่วนของรถเหล่านี้ในตระกูลกลุ่มล้อเล็กเรียกว่ารถป๊อปจะเป็นไซส์ล้อที่8นิ้วนะฮะแล้วก็ซีซีคือแค่50ซีซีนะฮะแต่เมื่อเรามาปรับปรุงนะฮะด้วยมาตรฐานของเมืองไทยในอุตสาหกรรมเมืองไทยเนี่ยจอดจงว่ารถเนี่ยจะต้องมากกว่า50ซีซีนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยจะต้อง10นิ้วขึ้นไปถูกกฎหมายเลยถูกกฎหมายนี่ละครับจุดเด่นและจุดแข็งของ Starlet Mini ด้วยการเพิ่มเครื่องยนต์ให้สูงถึง125ซีซีและเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเป็น10นิ้วทำให้เจ้ามินิพวกนี้สามารถขับโฉบเฉี่ยวบนท้องถนนได้อย่างสบายใจครับแต่จริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์เล็กแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาแล้วกว่า40ปีโดย Honda เป็นผู้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1967ในนาม Monkey ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของเล่นที่น่ารักสุดๆด้วยขนาดล้อที่เล็กเพียง5นิ้วบวกกับเครื่องยนต์50ซีซีทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจนต้องออกรุ่นต่อมานั่นก็คือ Honda Gorilla ที่เด่นมากขึ้นด้วยการมีตัวถังที่ใหญ่ขึ้นจาก Monkey ถึง2เท่าซึ่งทั้ง Monkey และ Gorilla ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่2รุ่นนี้มีราคาแพงมากเพราะมือ1อยู่ที่แสนกว่าบาทส่วนมือ2ก็ต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากดังนั้น Starlet Mini จึงเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่มีช่องว่างอยู่นี้ทำการเปิดตลาดรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วขึ้นมาใหม่ด้วยการลบจุดอ่อนของรถจิ๋วในอดีตจากการเป็นแค่รถของเล่นให้กลายมาเป็นรถที่ใช้งานได้จริงๆบนท้องถนนนั่นเองครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันนะฮะเราสามารถทำให้รถที่ไปเก็บไว้ในโกดังให้มาใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยเดี๋ยวนี้รถอย่างนี้แบรนด์ต่างประเทศมีไหมยังมีผลิตไหมอย่างที่เรียนฮะ40กว่าปีมีฮะถ้านำเข้ามาคันหนึ่งประมาณ 1.5 รวมแท็กมีแต่คุณต้องนำเข้านะถูกต้องครับเอาราคาหน่อยดีกว่านะครับไอที IT บอกว่าเราสั่งมาเนี่ยกว่าเป็นแสนเลยครับอันนี้เท่าไหร่ฮะ
สำหรับตัว Geo นะครับจะราคาจะเริ่มต้นที่ 36,500 บาทเฮ้ยสุดยอดว่ะโอ้โหถูกกว่ากันเห็นๆครับแถมยังใช้ขับขี่บนถนนได้จริงอีกตั้งหาก 36,500 บาทนี่ต้องเรียนนิดนึงว่าเราก็มีเลเวล 50cc ให้เลือกนะครับส่วน125เนี่ยจะเริ่มต้นที่ 38,500 บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหแต่50cc ต้องเรียนนิดนึงว่าเอามาเพื่อบางคนก็อยากได้เป็นรถใหม่ไม่อยากซื้อ second hand อยากใช้ในหมู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ออกถนนใหญ่โอเคตัวนั้นเราก็มีเลเวล 50cc ให้ลูกค้าเลือกมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบครับแต่หลักๆแล้วตอนนี้ Starlet Mini มีอยู่3รุ่นด้วยกันเริ่มจากมินิโมโมที่ต้องบอกว่าเป็นทรงคลาสสิกตามแบบฉบับรถมินิในตำนานซึ่งก็มีให้เลือก2ขนาดคือ 50cc สนนราคาอยู่ที่ 36,500 บาทและ 125cc 38,500 บาทและต่อมาก็คือมินิ Geo ที่ต่างกับโมโมตรงที่มีตัวถังที่ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วรุ่นที่3ก็คือมินิโซโลสไตล์สปอร์ตเรซซิ่งที่ให้ความรู้สึกเร้าใจทุกขณะขับขี่กับขนาดเครื่องยนต์125cc ในราคา 44,500 บาทเรียกได้ว่าสวยสดงดงามทั้ง3รุ่นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าความสวยเก๋ไก๋ในฉบับมินิแบบนี้จะสวยบาดตาเทพมารและนางฟ้าของเราได้หรือไม่ส่วนดารารับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรที่ต้องบอกว่าเป็นแฟนรถเล็กของจริงครับส่วนน้องๆนักศึกษาวันนี้มาจากนักศึกษาโครงการ NEC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทยไปเลยไปก๊อปเข้ามาใช่ไหมผมแป๊บเดียวทำไมแรงเงี้ยไปก๊อปโอ้โหขาโหดเปิดฉากอัดหนักทันทีนี่แค่คำถามแรกเท่านั้นนะครับแต่เล่นเอากองเชียร์ที่ยกโยงกันมานี่ถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวผมไปก๊อปเข้ามาป่ะไปก๊อปเข้ามาใช่ไหมเขาเรียกแรงบันดาลใจเรียกว่าเรามาพัฒนาเรามาต่อยอดสองคำกรรมนะครับว่าเบนช์มาร์กก็คือก๊อปแรงบันดาลใจคือก๊อปแหละถ้าคุณเป็นสุภาพเช่นสามีก็ผัวนี่แหละเราพัฒนาครับอาจารย์เราเรียกว่าเราต่อยอดนะฮะจริงๆรถเหล่านี้เรียนนำตรงฮะ40กว่าปีที่มีมาแต่คนที่ซื้อมาซื้อไว้เก็บซื้อไว้อวดเวลาไปไหนมาไหนขี่ไม่ได้ออกถนนใหญ่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่เรามาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเมืองไทยทำไอ้สิ่งต่างๆที่เขาเป็นมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดเป็นจริงแล้วทำโดยคนไทยราคาถูกแล้วขับได้มาทำเป็นธุรกิจได้มาทำธุรกิจได้ขับถูกต้องตามกฎหมายได้และที่สำคัญก็คือคนไทยเอื้อมถึงราคาเอื้อมจับต้องได้นะครับใครคือคนที่ซื้อสมัยก่อนแล้วเก็บอย่างเมื่อก่อนคนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมาขับนะซื้อมาเก็บจริงๆเพราะว่าเป็นเพราะว่าตำนานจริงๆอย่างที่พี่เขาบอกเป็นของเล่นใช่ฮะแต่ว่าราคาสูงเป็น collectible item เหมือนว่าถ้าเป็นของเล่นสมัยก่อนก็แบบว่าใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงประมาณนี้ครับมาใช้ได้บ้างคือของเล่นที่มันจดทะเบียนได้เลยใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงอันนี้ผมว่าไปขายทุกกี้เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจทีเดียวครับอาจารย์แต่นอกจากความเก๋ไก๋ด้วยรูปร่างอันน่ารักแล้วฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้โดยไม่ต้องกลัวตำรวจนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ Starlet Mini เขาเลยล่ะครับพี่ตำรวจเขาคงเห็นป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาครับเครื่องยนต์ใช้ของอะไรครับครับตัวนี้ เรามีบริษัทที่จอยด้วยนะฮะเรียกว่าบริษัท Sky Team ที่อยู่ในเมืองจีนเนื่องจากเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยมีส่งไปที่ยุโรปจำหน่ายด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยในกลุ่มฟันไบค์เนี่ยยอดจดทะเบียนเป็นอันดับ2ที่ฝรั่งเศสเราเลยเลือกมีบริษัทที่มาดิวด้วยเป็นบริษัทที่เรียกว่าชำนาญในด้านกลุ่มมินิกลุ่มฟันไบค์อยู่แล้ว38,000 นี่ได้แบบนี้เลยป่ะได้แบบนี้เลยครับนี่คือเบสิกครับเบสิกของพื้นที่นี่จะ38,000คืออันนี้ไอ้แฮนด์เรืออะไรเราก็ให้ด้วยใช่ไหมฮะให้ครับให้ไปแบบนี้แฮนด์เรือตัวนี้คือขับมือเดียวฮะคือด้วยสไตล์ของรถเหล่านี้นะฮะแฮนด์สามารถพับเก็บได้นะครับโอ้โหแฮนด์รถของเจ้ามินิพวกนี้ยังสามารถพับเก็บได้อีกตั้งหากเพื่อเวลาคุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนไกลๆก็พับแฮนด์เก็บแล้วบรรทุกใส่รถไปได้เลยแต่เท่านั้นยังไม่พอเจ้ามินิพวกนี้ยังมีของแต่งรถอีกด้วยครับไอ้ราคาที่บอกนี่พื้นๆแบบว่าถ้าเกิดแต่งตึงก็ได้ใช่ไหมโอ้แน่นอนฮะเขาจะแต่งอะไรกันนะโอ้มากมายมากเขียนลิปสติกนี่เหรอบางคนซื้อรถเราไปนะฮะ30,000 กว่าบาทนะฮะไม่ถึง40,000นะฮะไปแต่งถึง
400,000 บาทตอนนี้โอ้แม่เจ้าซื้อรถมา 40,000 แต่งไป 400,000 ขอผมชมเป็นบุญตาหน่อยเถอะครับ3 40,000 เป็น 400,000 เดี๋ยวจะดูว่าแต่งเป็นอะไรยังไงนะครับเนี่ยมองไกลๆยังไม่เห็นความแตกต่างนะโอ้โหไปดูอีกรอบได้ไหมครับมาเลยขออนุญาตดูอีกรอบมากรรมการอยากดูมาเชิญเลยผมธนากรใส่ทองครับเงินทองเหลือเฟือใช้ครับเพราะที่บ้านมีน้ำมันผุดโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ครับชอบครับใจชอบเลยผมจะไปนิดนึงนะฮะคุณมีหลักการใช้เงินยังไงก็ตามใจตัวเองเลยครับอาจารย์ตามใจไม่หลักการคือคุณไม่มีหลักการในการใช้เงินใช่ไหมไม่ครับอันนี้ทำด้วยใจรักเลยครับใจรักจริงๆครับเพราะแค่เจ้าล้อคู่นี้ก็ป่าไปครึ่งแสนแล้วไหนจะเปลี่ยนโชคปรับนู่นปรับนี่ราคาก็เลยพุ่งไปถึง400,000นั่นแหละครับแล้ววันนี้พี่เขามีอุปกรณ์แต่งรถมาโชว์ให้เราดูกันด้วยโอ้ควรจะมาตั้งนานแล้วดูสิโอ้โหเล่นเดินตัดหน้ากล้องผมแบบเนี้ยนักศึกษาของผมไม่รู้จะดูอะไรเลยล่ะครับเวลาเราเจอไอ้สิ่งที่เป็นโลหะนะแล้วก็เสื้อหนังหน้าตาแบบนี้นะไม่เขาอยากจะเจอนานนะฮะจะไปเวลาโชว์เชิญต่างเขาต้องมีพริตตี้นะให้ดูสวยสดงดงามครับเขาแต่งอะไรเป็นอะไรบ้างฮะคราวนี้พวกนี้เรียกว่าของเล่นครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มาเสริมสมรรถนะนะครับแล้วก็สองคือเอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับอย่างเบาะที่กรรมการบางท่านบอกว่านั่งได้ท่านเดียวเราก็ยังมีส่วนของเสริมสามารถนั่งได้สองท่านอ๋อแต่ยังกี้นั่งโกติกอดกันไว้นะกันแล้วอันนี้เดี๋ยวเห็นข้อจำกัดนิดนึงนะคือขนาดของคนที่สมมติเกี่ยวไหมคนสูงคนตัวอ้วนตัวใหญ่แล้วก็ตักขนาดไหนไหมเออมันบอกใกล้ชิดกันมากขึ้นครับสไลเดอร์มินิทำให้หลายๆท่านมีบุตรแล้วหลายรายใกล้ชิดกันประเภทมีบุตรยากทำให้มีบุตรเร็วขึ้นฮะนั่ง2คนได้ใช่ไหมสามารถนั่งซ้อน2ได้ครับอาจารย์ลองนั่งเดี๋ยวผมไม่ได้พิตตี้ซ้อนท้ายมีครอบครัวมีลูกยังฮะพิตตี้ซ้อนหน่อยพิตตี้ไงต้องพิตตี้พิตตี้หนูมามาซ้อนหนูสีเหลืองนี่แหละมาต้องซ้อนขาปวดขีดพิตตี้ซ้อนอะไรมันจะขนาดนั้นครับนักศึกษาที่ทนไม่ไหวถึงขั้นต้องขอถ่ายรูปเก็บกันไว้เลยทีเดียวเดี๋ยวดูการซ้อนหนูหนักเท่าไหร่คะ49อาจารย์หนักเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณ60ครับ60เชิญซ้อนกันเลยครับให้เชิญซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยครับเอามานี่นี่ภาพรวมดูดีนะนี่ไปสองรุ่นนี้มีกล้องได้ซ้อน3ไม่ได้จะซ้อน3เหรอใครบอกว่าไม่ได้มานี่โอ้โหจะสอนสาวจริงๆนะครับอาจารย์ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับโอ้สามไม่ได้จะสอนสามเหรอใครบอกว่าไม่ได้มานี่ตอนข้างหน้าเนี่ยน้องข้างหน้าเลยเหรอผมว่าแค่สอนสองขาหอยก็จะหัวใจวายตายอยู่แล้วละครับพอก่อนดีกว่าครับอาจารย์ปัจจุบันนี้ถ้าผู้คนอยากจะไปเห็นอยากจะไปดูที่ไหนฮะครับโชว์รูมเราอยู่ที่รามคำแหง79ที่เดียวครับอันนี้เป็นสำนักงานใหญ่นอกจากนั้นแล้วเรามีตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ10กว่าถึง20แห่งเรียนให้ทราบนี้นะครับว่าในรถ3รุ่นนี้เราเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่31ที่ผ่านมาที่ไบเทคนะครับขายได้กว่า500คันครับครับผมลูกค้าจองนะครับ500คันแล้วก็เป็นยอดจองที่สูงสุดเป็นประวัติการนะครับของรุ่นนี้ของสตาร์เลียนเลยครับของสตาร์เลียนในปีแรกนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆเปิดตัวปั๊บก็มียอดจองถึง500คันแบบนี้ไปได้สวยครับเด็กส่วนใหญ่ที่ขับจะเป็นเด็กวัยรุ่นต่างจังหวัดนะครับพอดีถ้าสมมติผมซื้อไปขับที่ต่างจังหวัดแล้วมีปัญหาฮะผมสามารถเข้าอู่ทั่วไปได้หรือเปล่าครับได้ครับแต่เขาไม่รับฮะ อ้าวงั้นเรื่องของการที่จะดูแลบริการแล้วไม่ว่าจะเป็นในกรุงต่างจังหวัดต่างสวิตยังไงเป็นคำถามที่ดีนะครับก็เห็นคุณตอบดีทุกอันเลยดีเพราะว่าผู้ชมน่ารักทั้งหมดก็จริงๆพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้
มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเอาเรียกว่าร้านปากซอยหน้าบ้านก็สามารถดูแลแล้วก็แมนเทนแนนได้แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเรามีตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดณจังหวัดนั้นๆแล้วผมเชื่อว่ากรณีลูกค้าที่จะซื้อก็ต้องซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายเราตัวแทนจำหน่ายเราก็จะมีส่วนของช็อปเซอร์วิสบริการมีพาร์ทอะไรที่จะดูแลให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับทั้งประเทศมี20แห่งคุณก็ต้องหาให้เจอสักแห่งนะวะใช่มั้ยฮะถามเนื่องจากเป็นรถเล็กนะครับแล้วก็พูดกันตั้งแต่ต้นเวทีว่ามันจะมีการฝอยไปทีเนี้ยเรื่องของพรบกับประกันภัยเนี่ยมีรัฐธรรมมั้ยครับโอ้เป็นผมพูดแทนคุณนะเป็นคำถามที่ดีเดี๋ยวตาอาจารย์พูดอันนี้ผมพูดก่อนครับถูกต้องนะครับถูกต้องใหญ่น่ารักน่ารักมากคำถามดีมากถูกต้องตอบโอเครถเราจดทะเบียนได้แน่นอนจดทะเบียนจะต้องทำพรบโดยเฉพาะพรบภาคบังคับประกันบุคคลที่3เบี้ยสูงหรือเบี้ยแค่ประมาณ300กว่าบาทเองครับ300กว่าบาทต่อปีนะฮะถูกมากเลยฮะโอเคประกันอุบัติเหตุนะครับ300กว่าบาทเนี่ยใช่ไหมถูกต้องครับไม่จบมาเชิญเชิญเชิญคือรถเล็กครับแล้วเรื่องน้ำมันนี่มันเปื้อนมันกินน้ำมันหรือเปล่าครับเดี๋ยวจุดๆๆอาจารย์เชิญเป็นคำถามที่ดีเป็นความห่วงใยของคุณมากเลยนะเนี่ยโอเคประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรต่อลิตรความเร็วที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถือว่าประหยัดมากถูกต้องเชิญครับเชิญครับเมื่อตลาดมีนิดอะครับแล้วแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยอะพี่จะป้องกันแบรนด์ของพี่ยังไงอะคู่แข่งขันใช่คู่แข่งขันใช่ครับผมใครจะพูดคุณพูดเอาตัวไหนคำถามนี้ดีไหมครับดีมากคำถามนี้ดีมากเพราะว่ารายการนี้มันมีคลิปดีจับประเด็นดีแต่มันเป็นวิชาความรู้ทั้งนั้นฮอนด้าลงมาทำเล็กๆอย่างนี้ราคากันเนี้ยทำในไทยเนี่ยไม่กลัวครับเราพัฒนาสินค้าเรานะฮะในส่วนของต่อไปเนี่ยเรามีโปรดักต์ไลน์อัพที่แตกต่างกว่านี้แล้วคุณจะไปก๊อปเพิ่มอีกเหรอมีได้ครับเราต่อยอดเราต่อยอดในส่วนของรถที่ดีไซน์แต่ที่ยังไม่ก๊อปดูให้หมดเลยโอ้ยังก๊อปแล้วอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคำถามที่ไม่ดีร้านใจมากในบริษัทใหญ่นะครับในธุรกิจใหญ่มันมีช่องว่างนะครับเรามีช่องว่างหลายช่องที่เราจะสอดแทรกเราไม่ได้มีเฉพาะ3รุ่นนี้มันล่ะครับงานนี้คุณเจริญนี่แกก็มั่นใจครับว่าบริษัทใหญ่มีช่องว่างให้แทรกแต่จะยั่งยืนไหมล่ะครับแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าไอตัวบริษัทเก่าที่เคยทำลักษณะนี้จะไม่ออกเวอร์ชั่น2ที่พัฒนาและดีกว่าและสวยกว่าตัวนี้แล้วถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็น Honda Original ทำเนี่ยแล้วดีกว่าหรือว่าวิ่งได้บนถนนจริงๆผมซื้อของแท้นะครับแล้วก็ถ้าแพงกว่าบริษัทแม่ทำให้จดให้ได้เลยใช่ไหมใช่แก้ไม่ยากนี่ครับ 50cc มันไม่ใช่เรื่องยากหรือล้อที่10นิ้วไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเป็นคำถามที่ดีครับในบริษัทใหญ่ๆนะครับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับว่าตัวเลขภาครวมในประเทศไทยนะครับยอดรวมประมาณ1ล้าน8แสนคันนะครับในยอดขายของรถจักรยานยนต์สตาร์เลียนมินินะครับไม่ถึง 1% นะครับเขาไม่มองเลยครับอ๋อแล้วบอกไปตรงๆเลยว่าเปอร์เซ็นต์การขายที่คิดของเขาเนี่ยครับผมน้อยมากนะครับไม่คุ้มค่าที่จะมาลงทุนเล็กๆนะครับแต่ว่าด้วยความเป็น SME เราต้องการที่จะเจาะเฉพาะกลุ่มนี้คุณรู้ได้ไงเขาไม่ลงอธิบายมาอยู่ดีๆเจอขาโหดสวนคำถามนี้ไปถึงกับอึ้งครับแต่ก็จริงนะครับพี่เขารู้ได้ยังไงว่าบริษัทใหญ่จะไม่ลงมาร่วมแข่งขันด้วยเจอแบบนี้คุณแม่นี่ถึงกับหน้าเบ้เลยนะครับคือเวลาไอ้พวกบริษัทพวกนี้มองเขาไม่ได้มองตลาดโอเคอียิปต์อาจจะมีสักประมาณ 20,000 คันลิเบียนะฮะตูนิเซียเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยหลายล้านเป็นล้านอ่ะครับคือผมมองระดับ global scale อ่ะด้วยความเป็น SME นะครับของ Starlion นะครับว่าเราไม่ได้มีเฉพาะ3รุ่นนะครับเราก็ถ้า Honda ทำรุ่นนี้เรามีรุ่นอื่นที่แตกต่างออกไปอีกนะครับเพราะว่าเราก็จะหนีไปเรื่อยๆไม่ประเด็นคือไม่ใช่ลักษณะรุ่นประเด็นคือลักษณะรถแบบนี้ถ้าบริษัทใหญ่จะลงมาทำเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะเขาก็ต้องมีรุ่นใหม่ๆของเขาออกมาโอ้ยถ้าเป็นนักมวยก็เมาล่ะครับโดน2หมัดนี้อัดหนักไปติดๆกันผมว่าตั้งสติแล้วค่อยๆตอบขาโหดดีกว่าครับยกอยู่นานแล้วเชิญครับครับผมจากการที่ปัจจุบันนะครับทางเนี้ยเป็นคนที่เดินตามตำนานอยู่นะครับอยากทราบว่ามีแผนที่จะสร้างตำนานของตัวเองไหมครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากครับดีมากโอเคคุณโอเคหมายถึงว่าคุณมีการสร้างสตอรี่เหมือนรถ
ดังยี่ห้อหนึ่งที่เคยจะเจ๊งนะเพราะว่ารถญี่ปุ่นบุกเข้าไปคือฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยฮาร์เลย์เดวิสันเคยจะเจ๊งนะฮะเพราะว่าไปดูถูกรถฮอนด้าตอนที่บุกเข้าไปในอเมริกาเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ลัทธิสร้างสตอรี่มีกลุ่มมีแก๊งอะไรของเขาเนี่ยคุณมีสตอรี่พวกนี้ไหมเจอข้อนี้เข้าไปยิ่งนิ่งสนิทครับมาเป็นชุดแบบนี้จะตีแตกได้ไหมเนี่ยอายุธุรกิจนี่ถือว่ากี่ปีเราเปิดตัวเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาครับผมปีเดียวเองปีเดียวก็คือสดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นเราเพิ่งสร้างสตอรี่และการจำหน่ายดำเนินครึ่งปีที่ผ่านมานะครับยอดขาย 2,458 คันครับโอ้เพิ่งร้อนออกจากเตาไฟอุ่นๆเลยร้านหลักของคุณกลุ่มแรกเลยแฟนพันธุ์แท้กลุ่มที่มีรถแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้จะมาก็ซื้อของจริงสิด้วยกำลังเงินฮะอยากได้แต่ไม่มีเงินก้อนสมมุติว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรสักอย่างนึงผมไปซื้อของปลอมมาได้ไงแฟนพันธุ์แท้นี่คือสะสมในส่วนรถรูปลักษณ์อย่างนั้นสะสมต้องสะสมของจริงดิแต่มันคล้ายมากนะเป็นแต่ให้คล้ายเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของจริงต้องเรียนนิดหนึ่งว่าจริงๆมีกลุ่มรถมีคนเล่นรถตระกูลเหล่านี้นะครับมีรถสะสมอยู่ประมาณเกือบร้อยคันอันนี้คือฮาร์ดคอร์ตัวจริงเลยนะฮะที่เก็บรถเหล่านั้นอยู่นะฮะผู้หญิงผู้ชายอายุผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายกลุ่มที่มีวัยไหนฮะอายุ40อัพกว่าวัยผู้บริหารนะวัยผู้บริหารผู้บริหารที่มีเงินอาจจะน้อยหน่อยไม่ซื้อฮาร์เลย์ยังคุณสาระล้ำซ้ำเนี่ยเมืองไทยในแค่ขี่ฮาร์เลย์นะใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มรักแรกพบนะครับรักแรกพบคือใครฮะคือเห็นแล้วปิ๊งทันทีเลยครับอุ้ยสวยจังเลยชอบนะครับกลุ่มนี้อายุเท่าไหร่กลุ่มนี้ให้คุณเจริญเล่าตัวอย่างรักแรกพบหรือคนที่เห็นรถและกรี๊ดสาวกรี๊ดใหญ่เลยนะครับวันนั้นผมกรี๊ดรถหรือกรี๊ดคุณเจริญครับกรี๊ดรถครับเขาจะไม่กรี๊ดไม่กรี๊ดได้ไงสิบแปดลงมาเถอะแปดเชียร์สิบล้อเชียร์สิบล้อกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยเลยกรี๊ดขโมยรถลูกมาเหรอกรี๊ดเพราะอะไรกรี๊ดเพราะอะไรเพราะว่ารถนะครับความแปลกเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่สุดของคุณขนาดนี้คือใครประเด็นนี้ก่อนวัยทีนครับโอ้ทีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับวัยทีนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 80% 80% แล้วก็กลุ่มแฟนบันแท้นี่อยู่ที่ประมาณ 20% ของกลุ่มลูกค้าโดยรวมทั้งหมดแสดงว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะนะครับตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเพราะทีนคือทีนแรกๆพบใช่ไหมใช่ครับใช่นะใช่ทีน 80% แฟนบันแท้ 20% นะทีนคือรักแรกพบเนี่ยเป็น 80% ของลูกค้าแท้ 80% ทีนแบบไหนที่เป็นแฟนของคุณได้จะเป็นชอบของแปลกมากกว่านะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่ารักแรกพบพอรักแรกพบเนี่ยลูกค้าก็จะมีการรวมกลุ่มเป็นแฟนคลับรวมกลุ่มอย่างวันนี้มากันเยอะแยะมากมายนะไปเที่ยวเองไม่ได้ขับเองเลยใช่ไหมครับผมรวมกลุ่มกันแล้วให้แฟนคลับไม่ได้ครับแต่การนี้ตลกหัวเราะได้อย่าไปเฮ้ยมีช่วงเฮฮาด้วยนะครับไม่ได้เครียดอย่างเดียวนะครับคุณนี่ก็โหดมันฮาจริงๆครับคืนนี้สรุปจุดเด่นและปัจจัยสู่ความสำเร็จของสตาร์เลนมินิข้อแรกนี่ต้องถือว่าผูกขาดครับกับการเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทำเจ้ามินิแบบนี้ขายแถมยังราคาถูกกว่ารถนำเข้ามากซะด้วยที่สำคัญสามารถขี่บนท้องถนนได้ยังถูกกฎหมายและมีบริการหลังการขายอีกต่างหากครับมาสุดยอดจริงๆครับแต่ที่สุดยอดไปกว่านั้นผมมีมอเตอร์ไซค์ทีเด็ดมาให้คุณผู้ชมดูครับกับมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า Mission 1ซึ่งถือเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผลิตเพียงแค่300คันเท่านั้นที่เอามาให้ดูก็เพื่อว่าในอนาคต Starlet Mini อาจจะนำไปทำเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบ้างก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไปดูเป้าหมายของพวกเขากันก่อนเลยดีกว่าคุณจะมีเป้าหมายยังไงดีจากยอดเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จาก 2,458 ใน6เดือนนะครับเรามีเป้าหมายที่จะตั้งในปีนี้นะครับ 12,000 คันครับโอ้โหตั้งเป้าขายรถเพิ่มเป็น 12,000 คันต่อปีถ้าพูดเป็นตัวเงินแล้วก็คงเป็นหลักร้อยล้านเลยนะครับแต่ Starlet Mini จะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาไปดูกันเลยครับกลยุทธ์อ่ะเชื้อเชิญเลยทำยังไงครับนะฮะเราเพิ่มความต่างแตกต่างอีกนะฮะในสองตัวรถที่สแตนดาร์ดตัวนี้มันก็ต่างกับคนอื่นแล้วเพิ่มเข้าไปอีกยิ่งกว่าเอาให้เตี้ยติดดินเลยครับครับเราทำเป็นรุ่น Special Edition ออกมาเป็นรุ่นพิเศษกลยุทธ์แรกกับการออกรุ่นพิเศษแต่จะสวยขนาดไหนเนี่ย
พอดีวันนี้มีโอกาสได้เอารถมาให้อ๋อมีด้วยเหรอใช่ไหมครับดูดิครับดูดิลุกแล้วอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักโอ้โหคุณเหมียวรัตดานถึงกับออกปากชมว่าน่ารักเลยล่ะครับก็นี่คือโมโมสก็อตรุ่นพิเศษในแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นที่เพิ่มเบาะลายสก็อตอันเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ตัดกับความเข้มของตัวถังด้วยสีดำตัดแดงและสีขาวตัดแดงโดยมีให้เลือกถึง2รุ่นครับทั้ง 125cc ออโต้คลัชและระบบ 125cc คลัชมือแถมเจ้าโมโมสก็อตนี้ยังผลิตในจำนวนจำกัดเพียงแค่800คันเท่านั้นเป็นตัวที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่เป็นว่ารุ่นนี้ทำเป็นแมสเถอะกับการตัวนี้ดูดีกว่าเออดีกว่าสีเหลืองอีกอ่ะสีเหลืองมันรถที่บากอ่ะที่บากที่ทำให้เล็กลงอ่ะชอบไม่เหมือนกันครับอาจารย์และคนชอบเยอะนะไอ้รุ่นนี้แต่ไอ้สีเหลืองมันคล้ายๆคึ่งเป็นรอบที่ไหนมาครับมินิเป็นรอบมินิมาเหรอสีมินิน่ารักนะน่ารักอันนี้น่ารักคุณถือผมไม่ทำงานเชิญครับต้องการพิตตี้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีมากเออมันน่ารักมากเลยมีสก็อตด้วยนะคันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาทนะฮะสำหรับรุ่นออโต้คลัชเริ่มต้นแล้วไปอีกไกลสำหรับแฮนด์คัทแพงขึ้น 2,000 นึงฮะอาจารย์ 49,900 บาทเท่านั้นครับถ้าตัวนี้เป็นแมสน่ะผมให้มีความเป็นไปได้ครับอาจารย์ 12,000 ด้วยผมคิดว่าถ้าไม่ลิมิเต็ดผมคิดว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเนี่ยขายดีเยอะเนี่ยคุณจะเป็นแมสถือว่าเจ้าโมโมสก็อตเนี่ยไปได้สวยครับขาโหดถึงกับแนะให้ทำขายเยอะๆเลยทีเดียวใช้มือทำปะหรือปั๊มเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือก็เครื่องจักรด้วยมือด้วยครับก็เป็นการผมนะผมจะรุ่นนี้ผมจะใช้มือทำเพราะว่าอย่างรุ่นโรลส์รอยซ์เนี่ยทำเป็นจุดขายทำเป็นมือนะทำเป็นจุดขายตอนหลังเนี่ยเบาโรลส์รอยซ์มีกลิ่นด้วยนะครับตอนหลังเนี่ยเขาเลยใส่กลิ่นคนรวยลงไปจริงนี่เขาเรียกว่าแบรนด์เซนส์ใส่กลิ่นคนรวยให้กลิ่นมันเป็นเนี่ยไปดูดกลิ่นเอากลิ่นพี่ตาเนี่ยต้องดมพี่ตาต้องดมไม่ได้เลยใส่ที่คอพี่รวยของจริงต้องดมพี่ตาโอ้โหมีการตลาดแบบแบรนด์เซนส์ด้วยครับแต่ที่สำคัญผมว่ากลยุทธ์แรกนี่น่าจะรอดครับในส่วนของการออกแบบรถนะฮะเรามีไอเดียว่าลูกค้าสามารถหยิบตกแต่งรถหรือสั่งสไตล์อย่างนี้แบบนี้ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ผลิตรถตามใจลูกค้ากลยุทธ์ที่2นี่แต่งตามใจลูกค้ากันเลยแต่จะแต่งออกมาสวยขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับในส่วนของการออกแบบรถนะฮะเรามีไอเดียว่าลูกค้าสามารถหยิบตกแต่งรถหรือสั่งสไตล์อย่างนี้แบบนี้ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ผลิตรถตามใจลูกค้ากลยุทธ์ที่2นี่แต่งตามใจลูกค้ากันครับใครอยากได้ลายไหนบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้ครับเอาหลายคันผู้หญิงครับผู้หญิงนี่โอ้โหโอเคไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครคันเดียวต่างๆคุณจะแต่งเป็นยังไงแล้วแต่รสนิยมชอบอะไรฮวงจุ้ยคุณตกฟากสีอะไรเหลืองส้มอะไรก็ว่ากันไปครับโอ้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 ครับ 150,000 เท่ากับของจริงเขาเลยสิถูกกว่าครับของจริงมากกว่านั้นครับเท่าไหร่ประมาณ 600,000 ครับ600,000ครับโอ้ 600,000 ครับอันนี้หมายถึงว่าเราตัดแต่งตามความต้องการและฐานะตัดเสื้อผ้าเลยใช่มั้ยครับนี่คือความต่างที่ชัดเจนที่ถ้าบริษัทใหญ่ก็ค่อนข้างจะยากเขาบอกว่าสั่งตัดแบบนี้หมดเลยทำไงโอ้มันต้องใช้เวลาเยอะมากเราดีลกับเขาเรียกว่าสำนักแต่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยเพื่อผลิตให้กับลูกค้าตามออเดอร์อ้าวมียกมือเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ส่งเอาซอสใช่ไหมครับที่รุ่นพวกนี้ครับครับความสามารถหลักของพี่คืออะไรครับเมื่อพี่ส่งเอาซอสออกไปอ่ะตรงหลักๆคุณทำตรงไหนกันแน่ใช่ไหมใช่ครับแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมขออนุญาตตอบว่ารายการนี้เครียดเราขายรถที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ที่เราส่งเอาท์ซอร์สเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเพิ่มพันธมิตรมีพันธมิตรในการตกแต่งรถนะครับเราไม่ได้เอากำไรตรงนี้เราเอาความพึงใจของลูกค้าเป็นหลัก 12,500 นี่แบ่งเป็นยังไงบ้างครับว่าจะเป็นตัวไหนเท่าไหร่กี่คัน3รุ่นเดิมนะฮะ 9,000 คันแล้วก็เลยครับแล้วก็อีกจำนวนอีกประมาณ 3,000 คันเนี่ยจะเป็นในส่วนของรุ่นโปรดักต์ใหม่ที่เราผลิตออกมาไม่ว่าเป็น Special Edition ครับใช่ครับหรือตัวที่จะเป็นคู่พวกนี้อันนี้คือ 3,000 คันครับ
เป้าหมายทางธุรกิจมันคืออะไรสุดท้ายเราต้องการเป็นแบรนด์ที่5เป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นรถที่แตกต่างเข้าใจไงว่าแล้วสวัสดิ์ไทเกอร์ก็เคยเป็นแบรนด์ที่5ไม่มีใครจำได้แล้วก็เจ๊งเอาไปหมดแล้วเลิกผลิตแล้วกันอย่าพูดว่าเจ๊งเลยเลิกผลิตนะฮะคือผมกำลังถามว่าแล้วยังไงคุณจะเอายี่ห้อนี้เนี่ยส่งไปขายในต่างประเทศไหมแทนที่จะมาขายในเมืองไทยคุณจะส่งไปขายมาเลเซียคุณส่งไปขายญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไหมผมยกตัวอย่างเช่น MK อย่างเงี้ยเขาก็ไปเอาสุกี้มาแล้วเขาก็ส่งสุกี้เนี่ยไปขายในญี่ปุ่นนะคือผมพูดตรงๆกันนะฮะคนไทยเนี่ยบางทีไม่ค่อยยอมรับของคนไทยด้วยกันเองกว่าจะยอมรับเนี่ยบางทีต้องให้คนต่างประเทศยอมรับก่อนว่าสินค้าตัวนี้ดีแล้วก็คล้ายๆแบ็กสินค้าแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเป้าหมายเราคือเราเป็นรถจักรยานแบรนด์คนไทยจักรยานหรือจักรยานยนต์ครับจักรยานยนต์ครับที่เป็นแบรนด์คนไทยที่อย่าเร่งอย่าเร่งที่เป็นที่ยอมรับไม่พูดว่าเป็นคำถามที่ดีเลยนะช่วงนี้ไม่ไหวแล้วโดนกดดันแล้วอารมณ์เปลี่ยนแล้วโอเคก็เป้าหมายเราคือ market share 25% market share 25% คุณโกเมสนี่แหละครับเป้าหมายที่แท้จริงแต่รถมินิแบบนี้จะไปแมสได้หรือครับคุณต้องการเป็นแบรนด์ที่5ครับซึ่งการเป็นแบรนด์ที่5เนี่ยคุณบอกว่า market share เนี่ย 25% ก็คือ 400,000 ผมก็ถามว่าไอ้ 400,000 คันเนี่ยนะกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายคืออะไรคำถามคือเวลาไปเล็กไปได้ไปใหญ่ทำไมไปไม่ได้เราฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าในส่วนของแบรนด์ซาเลียนเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับที่เป็นกลุ่มตลาดใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีบริษัทร่วมทุนนะบริษัทร่วมทุนในอนาคตเนี่ยอย่างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนก็ตามที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะฮะนี่คือจะสร้างความเป็นไปได้ให้มันเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงถ้าพูดถึงในส่วนของตัวเลขตัวยอดสิ่งที่มั่นใจว่าจะไปแมสได้ก็เพราะมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนจ้องร่วมทุนกับสตาร์เลนมินิอยู่นั่นเองในปีนี้เองนะฮะ Tower Stallion เองต้องการขยายตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยเราจะขยายตัวแทนจำหน่ายอีก40ดีลเลอร์กลยุทธ์ที่3นี่จะเพิ่มดีลเลอร์อีก40แห่งครับจากแต่เดิมที่มีอยู่เพียง10กว่าแห่งเท่านั้นคุณเริ่มธุรกิจเท่าไหร่นะครับ70ล้านป่ะฮะครับเราย้ายมา70ล้านนี่ขออภัยนะฮะน่าจะเป็นโคตระ SME แล้วกันนะค่อนข้างเยอะนะในการที่เราขายนี่ครับเราขายให้กับผู้แทนจำหน่ายด้วยเงินสดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ดีลเลอร์จะต้องไปสต็อกเยอะมากมายนะครับทำให้เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราสามารถอยู่ได้สบายครับดีลเลอร์ประเภทไหนที่จะจ่ายสดให้คุณทุกแห่งครับที่เป็นดีลเลอร์ของเราครับก็คือผมคือตอนนี้เป็นไปได้แต่ว่าพอคุณขยายมากไปเรื่อยๆอ่ะด้วยเงื่อนไขการชำระเป็นเงินสดนี่แปลว่าสินค้าคุณเนี่ยดีมาหรือความต้องการนี่ต้องมหาศาลเลยนะผมถึงกล้าที่จะสต็อกแสดงว่ารถคุณถ้าคุณจ่ายเงินสดเนี่ยต้นทุนในการสต็อกของที่จะต้องจ่ายสดเนี่ยสูงนะขณะที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยซึ่งเป็นแมสน่ะเขามีความสามารถในการซัพพอร์ตทางการตลาดทางการเงินพวกนี้ด้วยโดนครับโดนอีกแล้วจะมีสักกี่ดีลเลอร์กันครับที่จะยอมจ่ายสดเพื่อนำรถไปวางขายในแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับณปัจจุบันนะครับโอนเงินก่อนส่งรถทีหลังครับช่วงแรกอาจจะเป็นไปได้แต่พอช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดคนไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วอะเกิดสตั๊กเนี่ยคือบางยี่ห้อจ่ายสดเนี่ยมันปล่อยง่ายไงครับมันปล่อยง่ายแต่คุณเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นของไม่จำเป็นนะโอ้โหแรงส่งท้ายครับโดนอัดว่าเป็นของไม่จำเป็นแต่ผมว่ามันคงเป็นของสะสมของคนเฉพาะกลุ่มแน่นอนครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะตีแตกได้หรือไม่ห้ามพลาดครับตีแตกนะครับวันนี้นี่ก็เต็มในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์มินินะฮะรับรู้เรื่องราวที่น่าชื่นชมนะกับฝีมือคนไทยไปก็จะมาลุ้นผลว่าจะแตกหรือไม่แตกนะกลางหลังอะไรเยอะแยะเนี่ย ใครครับเนี่ย เป็นใครบ้างครับ ถือไมค์นี่ใครครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับโอ้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับกรรมการโหดไหมครับไม่ค่ะเมาเลยไหมครับแม่อารมณ์ดีนะครับค่ะกลุ่มที่เหลือถัดจากคุณแม่นี่ใครฮะเป็นลูกสะใภ้จ้ะอ๋อครอบครัวนะฮะหลานคนนั้นชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรลูกเฮ
ชื่อน้องพีครับโอ้โหแตกแตกไม่แตกลูกแตกไม่แตกลูกไม่แตกจัดให้ครับทำไมเป็นสายหน้าอย่างนั้นครับน้องพีโอ้โหสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนี่เชื่อถือไม่ได้ครับต้องไปวัดกับกรรมการเราเท่านั้นเอานะฮะเราจะถามไปที่คุณวุฒิก่อนดูซิว่ามีความคิดเห็นยังไงเชิญครับชอบตรงความปรารถนาดีนะครับต่อคนที่สะสมของเล่นซึ่งต้องพูดว่าออริจินอลของเขาเนี่ยมันเป็นของเล่นจริงๆซึ่งคำว่าของเล่นเนี่ยใช้ประโยชน์คงไม่ได้ 100% นะครับแต่นี่คือเขาพยายามแก้ตรงฟังก์ชันหรือว่าประโยชน์ให้ได้ใช้ได้ด้วยประโยชน์ได้ดีที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดก็คืออยากเห็นดีไซน์ที่เป็นของเราเองเร็วๆนะเชื่อนะครับว่าคนไทยเก่งนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สตาร์เลียนส์ครับโอ้โหเอาละเป็นตัวแทนของผู้คนนะฮะในความเห็นของวุฒิเนี่ยจะให้แตกหรือไม่แตกแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกครับโอ้โหใจไปเพราะเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงตัวแทนดูแล้วแนวโน้มของครอบครัวนี้ไปได้ไกลไหมเขาสามัคคีกันดีนะครับโอ้โหต้องการอีกทีนะแตกไหมคือว่าแตกไหมขนาดแตกไปหนึ่งแล้วแต่สีหน้าของน้องพีแกก็ยังไม่ดีขึ้นครับสงสัยคงรอฟังผลจากกรรมการหลักของเราอยู่แน่นอนครับอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มต้นจากสตรีครับคุณเหมียวครับคุณรัตดาครับเชิญครับเหมียวคิดว่าพอบอกว่าเป็น collectible คือของที่สะสมอะค่ะสำหรับเหมียวมองในฐานะการตลาดเหมียวเห็นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแต่ทางเนี้ยพอถามเจาะลงไปว่าใครเป็นคนซื้อหญิงชายอายุเท่าไหร่อึกอักหมดทั้งสามคนเลยใครนี่นะฮะแล้วก็ข้อมูลบางอันก็ไม่ค่อยชัดนะคะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความสนใจความเอาใจใส่ในการเก็บข้อมูลลูกค้ายังน้อยไปนิดนึงนะคะเหมียวคิดว่าสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเราทำตลาดเป็นนิชเราต้องรู้จักลูกค้าเหมือนเป็นเพื่อนบ้านเหมือนอยู่ในบ้านเราเลยนะคะซึ่งเหมียวคิดว่าการที่เราอยากจะไปเป็นอันดับ5มี market share 25% เหมียวว่าลำบากใจเหมียวนะคะสำหรับเหมียวมองว่าเอาเป็นนิชเนี่ยแล้วรวยดีกว่ามะคือเอากำไรไม่ต้องไปต่อสู้แบบออกมาเป็นแมสทำอันเล็กแต่เป็นแมสซึ่งใครสอยไปก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่รถคือเราทำรถเล็กจุดขายเราอยู่ที่ความน่ารักมัน collectible มันแต่งได้ใจเหมียวอะว่าตรงเนี้ยมีกำไรดีเหมียวว่าอยู่ได้จบแหมพอเริ่มต้นนี่ก็เครียดเลยนี่หน้าน้องพีเอ้ยเอานะครับคะแนนแรกครับแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกนะครับแล้วทำไมถึงแตกคือรายละเอียดมันไม่เป็นรายละเอียดแต่เมียมองว่าเขาลงทุน70ล้านตอนนี้เลย break even คือจุดคุ้มทุนไปแล้วธุรกิจปีนึงไม่ถึงปีมองตลาดเห็นมีความรักในสิ่งที่ทำลงทุนไปแล้วดูยอดแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอาละคะแนนแรกแตกแล้วคุณแม่อากาศสดชื่นนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณนะเอาละหนึ่งละหนึ่งละคุณแม่หนึ่งละคุณแม่รู้จักอาจารย์ธัญวัฒน์ใช่ไหมครับคะแนนแจกนี้ไปอาจารย์ธัญวัฒน์เลยปะทะกันเลยครับอาจารย์ธัญวัฒน์เชิญครับคือการตั้งเป้าว่าจะเป็นแบรนด์ที่5เนี่ยดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากนะแบรนด์ที่5แบรนด์ที่6แบรนด์ที่7อะไรทำนองนี้แต่แบรนด์ที่5ของคุณเนี่ยคือ Made in Thailand ซึ่งยากเหลือเกินคนไทยไม่รู้เป็นอะไรรู้ว่าเป็นของไทยเนี่ยให้การยอมรับยากเหลือเกินให้การยอมรับคนต่างชาติมากกว่ายอมรับคนไทยและไม่ใช่เฉพาะธุรกิจนี้ด้วยเกือบทุกธุรกิจเลยทำให้การที่คนไทยจะเติบโตบางทีต้องไปโตในต่างชาติให้คนทั้งโลกยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเป็นแบรนด์ Made in Thailand เนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีแผนที่ลึกมากกว่านี้แต่ถ้าจะทำเป็นตลาดเฉพาะเล็กๆผมว่าระยะสั้นมีโอกาสแต่สิ่งที่ผมชอบนะคือคุณมีทรงกลยุทธ์แบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากในระดับโลกคือทำของแพงๆ
ให้มาอยู่ในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแรงบันดาลใจไม่พอคุณจงไปดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยทำธุรกิจแบบ faster better cheaper หัวใจนะฮะเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า creative imitation คือ copy แหละแต่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปคุณตั้งเป้าว่าเป็นแบรนด์ที่5คุณคิดการใหญ่ทำไมไม่คิดเอ็กซ์พอร์ต SME ต้องติ้งบิ๊กใครเป็น SME แล้วอยู่เป็น SME ตลอดไปถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณกลายเป็นห้องทดลองให้คนอื่นเอาไปหมดสิคุณทำดีเจ้าใหญ่ลงไอหมด SME ต้องหาจังหวะในการเปลี่ยนจาก S เป็น M จาก M เป็น L ซึ่งผมบอกไม่ได้จังหวะไหนผมเคยถามคุณตันไปแล้วที่ไหนล่ะไม่รู้ประสบการณ์หรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากึ๋นเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผ่านตรงนั้นมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะพลิกเกมอย่างไรนะฮะแต่ผมคิดว่าคุณเกิดได้นะเพราะว่าคุณขายสิ่งที่เรียกว่า mass exclusivity เคยได้ยินไหมมีความเป็น mass ด้วยคือผลิตจำนวนมากพอสมควรด้วยแต่ด้วยกัน exclusive มีความไม่เหมือนใครด้วยซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คุณอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันจบเอาละจากนี้ไปก็รอผลเสียงสำคัญเสียงนี้ครับอาจารย์ธัญวัฒน์แตกหรือไม่แตกครับเอาละครับธุรกิจที่ทำด้วยความผูกพันและใจรักอย่างแท้จริงที่มีต่อมอเตอร์ไซค์มินิแบบนี้มานานกว่า40ปีจะตีแตกได้สำเร็จหรือไม่แตกครับแตกครอบครัวนี่กอดกันอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะลงทุน70ล้านหรือว่าจะ1ล้านต่างความกดดันนี่เยอะแยะมากมายเลยคุณจะเป็นพี่ชายคนโตป่ะฮะครับผมว่าน่าจะเป็นคนที่แบกภาระต่างๆไว้มากที่สุดคุณอยากจะพูดกับคุณแม่มากที่สุดตรงนี้ว่าอะไรดีครับลูกทำได้แล้วครับและลูกจะทำให้ดีที่สุดครับโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆครับเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงของสตาร์เล่นมินิก็คงอยู่ที่คุณแม่คนนี้นั่นเองครับจากธุรกิจที่ล้มลุกคลุกคลานแต่ใช้ความอดทนจนยืนหยัดต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ได้ต้องขอบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับเรื่องราวธุรกิจและวิชาการเท่านั้นทุกอย่างที่ทำธุรกิจมันเป็นเรื่องราวของชีวิตเป็นเรื่องราวของครอบครัวแม่อยากจะบอกอะไรครับลูกๆครับก็ดีทุกคนนะก็อํานวยทุกคนขอก้าวหน้าทุกคนแค่นี้นะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณจ้าทุกคนขอบคุณจ้าครับสําเร็จแล้วนะฮะแต่รายการเรายังไม่จบนะฮะเราอยากจะได้ยินว่าแตกละเอียด4เสียงหรือไม่หรือว่าติ่งไว้1ความจริงก็เป็นความจริงว่ากันไปคุณวันลบเชิญครับเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทนะครับในระยะสั้นเนี่ยมันไปส่งที่ไปได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะออกแบบรถเป็นนิชมาร์เก็ตการขายให้คนทั่วไปหรืออะไรเนี่ยมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะไม่ใส่ใจในมุมของคุณภาพหรือการใช้งานประจำวันมากซึ่งทุกคนมองว่าตอนนี้ไปที่ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าไปเป็นตลาดเฉพาะแล้วอยู่ในมุมของเราแล้วเรากำลังบอกว่าตลาดตัวนี้เราเน้นความที่เป็นของเล่นที่วิ่งได้ผมว่าไปได้เพราะว่ายิ่งโกมากไปใหญ่มากไม่ไหวหรอกครับอันนี้เรื่องใหญ่อ้าวนี่ก็เป็นความคิดเห็นมานะฮะแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกนะครับละเอียดแล้วครับถือว่าเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจนะของครอบครัวนี้เป็นอย่างยิ่งเลยอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณชาชายพยุหะนาวีชัยเข้าเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับแม่วันบริการวันนี้คึกคักมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่สามารถตีโจทย์ธุรกิจได้แตกแต่อีกอันท่านแนะนำนะครับก็ขายมอเตอร์ไซค์แถมพิตตี้ด้วยก็รับรองยี่ห้อเซ็นแน่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิด
ต้องการเรื่องของที่ปรึกษาดีๆหรือการเงินดีๆก็ติดต่อที่เครือธนาคารกสิกรไทยได้ครับขอบคุณครับครับแตกละเอียดเลยนะดาเรนมินินะครับแตกครับในเรื่องราวของประวัตินะฮะของฟาเรนมินินะฮะก็จะถูกบันทึกลงในหนังสือขายดีด้วยจากหลายๆธุรกิจด้วยก็จะถูกบันทึกไว้ด้วยนะฮะขอบพระคุณนะฮะมอบไปให้ด้วยนะครับครับผมมาถึงเวลานี้นะฮะนอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยินดีสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นด้วยนะฮะเวลานี้ก็อยากจะบอกนะฮะว่าหลายๆคนก็คงจะรับทราบถึงเรื่องราวของที่ญี่ปุ่นประสบภัยสึนามิขณะเดียวกันขณะนี้นะฮะธนาคารกสิกรไทยนะฮะร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยนะฮะก็ขอเชื้อเชิญนะฮะร่วมช่วยชาวญี่ปุ่นวิธีการเขาทำไงฮะบริจาคเงินครับโดยที่บริจาคง่ายๆผ่านทางตู้ ATM นะครับโดยใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตของท่านท่านก็ใส่จำนวนเงินที่ท่านอยากจะบริจาคไปนะครับหรือจะไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทยสาขาทั่วประเทศนะครับเลขบัญชีก็608-2-081-57-5นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยทางบริษัทสตาเลียนครับยินดีร่วมบริจาคให้50,000 บาทครับโอ้โหบริจาคกันสดๆทันที50,000 บาทครับมากสุดยอดจริงๆครับธุรกิจนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่7นะฮะที่ผ่านเข้ารอบไปเพราะนั้นเนี่ย8ลำดับเนี่ยเอาไว้ชื่อสูงๆก่อน 100% ออกมาเป็นเท่าไหร่100ไม่ได้อยู่แล้ว9หรือ8หรือ7เป็น 71.33ได้ไป 71.33 คะแนนครับทำให้ตอนนี้ Starlens นี้ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีก็ต้องมาลุ้นกันเพราะคะแนนเบียดกันสุดๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวนะครับโดยเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณนะไทยเรนท์คาร์สุดยอดรถเช่าคุณภาพขอบคุณนะโรงแรมในเครือบัดดี้กรุ๊ปโฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับยินดีครั้งนะฮะพบกันนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะ4ทุ่มครึ่งนะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับ